อรุณสวัสดิ์ของขวัญป่ะเดินไปโรงเรียนด้วยกันนะอืมไปสิจ๊ะโฟโต้ฉันชื่อของขวัญส่วนเพื่อนสนิทคนนี้ของฉันชื่อว่าโฟโต้บ้านของพวกเราอยู่ใกล้กันพวกเราจึงสนิทกันมาตั้งแต่เด็กด้วยความที่โฟโต้เป็นหนุ่มหน้าตาดีเขาจึงได้รับความนิยมในหมู่ของสาวๆที่โรงเรียนมากเล่นได้เพราะอะไรอย่างนี้นะหนุ่มหล่อนี่ทำอะไรก็ดูดีไปหมดเลยโฟโต้นั้นเป็นหนุ่มมัธยมที่เพอร์เฟกต์เรียนก็เก่งเล่นดนตรีก็เก่งแถมกีฬาก็ยอดเยี่ยมในทุกๆเย็นที่เขามาซ้อมว่ายน้ำก็จะกลายเป็นช่วงเวลาที่เหล่าสาวๆมารวมตัวกันพวกเธอดูสิโฟโต้น่ะเขาเท่มากๆเลยนะเวลาเขาว่ายน้ำหล่อนดูเขาว่ายน้ำหรือดูหุ่นเขากันแน่ยะแหมเธอนี่เอาความจริงมาล้อเล่นอีกแล้วฉันไม่เคยรู้ตัวเลยว่าฉันคิดกับโฟโต้ยังไงจนกระทั่งวันหนึ่งโฟโต้คงจะอยู่บนดาดฟ้าละมั้งเป็นอันว่าเธอตกลงคบกับพี่แล้วนะครับฉันเห็นโฟโต้อยู่กับพี่น้ำค้างที่เป็นดาวโรงเรียนเขาสองคนตกลงคบกันฉันควรจะยินดีแต่ทำไมกลับรู้สึกเจ็บจี๊ดจี๊ดที่หัวใจกันนะนี่ของขวัญวันนี้ฉันอารมณ์ดีฉันจะเลี้ยงซูชิเธอเองนี่ตอนนี้น่ะฉันมีแฟนแล้วนะฉันคบกับพี่น้ำค้างที่เป็นดาวโรงเรียนน่ะเฮ้ยของขวัญเธอเป็นอะไรไปน่ะเปล่าหรอกวาซาบิมันเผ็ดน่ะตลกชะมัดน้ำหูน้ำตาร่วงเลยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าน้ำตาที่ไหลเป็นเพราะเผ็ดวาซาบิหรือว่าเสียใจเรื่องที่เขาพูดออกมานี่ทำไมเธอรีบเดินมาโรงเรียนก่อนทำไมไม่รอฉันก็ตอนนี้นายมีแฟนแล้วนี่โฟโต้ฉันไม่อยากให้พี่น้ำค้างเขาไม่สบายใจน่ะโธ่เรื่องนี้นี่เองพี่น้ำค้างน่ะเขาเป็นคนมีเหตุผลเขาไม่ว่าอะไรหรอกที่ฉันตีตัวออกห่างก็เพราะว่าฉันทำใจไม่ได้ตั้งหากแต่เหมือนยิ่งหนีก็ยิ่งเจอคงจะร้อนสินะครับเดี๋ยวผมแวะซื้อน้ำให้ดื่มนะยิ่งเห็นภาพที่เขาอยู่ด้วยกันฉันก็ยิ่งรู้สึกเจ็บอ้าวของขวัญบังเอิญจังเลยเธอมาซื้อของเหรออ๋อใช่เป็นไงไปเดทกับพี่น้ำค้างมาสนุกไหมสนุกสิฉันมีความสุขมากๆเลยล่ะฉันทำเป็นฝืนยิ้มและพูดคุยกับเขาตามปกติแต่ในใจของฉันกำลังร้องไห้นี่เรากำลังอิจฉาพี่น้ำค้างเขาอยู่หรือเปล่านะไม่ใช่สิที่เราเป็นแบบนี้เพราะเรารักโฟโต้ต่างหากมีอะไรหรือเปล่าโฟโต้คือว่านะวันมะรืนจะเป็นวันเกิดพี่น้ำค้างเขาน่ะฉันไม่รู้จะซื้อของขวัญอะไรให้เขาดีกล่องดนตรีไงเขาจะได้เปิดฟังก่อนที่เขาจะนอนจะได้คิดถึงนายขอบคุณนะของขวัญเธอไอเดียดีมากๆเลยสมกับเป็นเพื่อนรักของฉันเพื่อนรักงั้นเหรอแต่ตอนนี้ฉันรักเพื่อนซะแล้วฉันจะทำยังไงดีล่ะตอนเด็กๆฉันเคยคิดมาตลอดว่าคนที่อกหักจะคิดอะไรมากมายก็แค่เปลี่ยนคนรักคนใหม่ก็แค่นั้นแต่มาในเวลานี้ฉันเข้าใจแล้วว่าทำไมคนที่อกหักถึงอยากฟังเพลงเศร้าถึงอยากชกกำแพงถึงอยากเดินออกไปตากฝนใน MV เพลงทั้งหลายได้สื่อถึงเรื่องนี้เอาไว้ได้อย่างชัดเจนเจ็บกว่าการที่เขาไม่รักคือเขาเห็นเราเป็นแค่เพื่อนรักและเห็นเราเป็นแค่ที่ปรึกษาโฟโต้นายจะรู้ไหมนะว่าที่ปรึกษาของนายคนนี้ตอนนี้ก็มีปัญหาเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรหรอกนะฉันเป็นเพื่อนของนายนี่เพื่อความสุขของนายฉันทำให้ได้เสมอเวลาผ่านไปพวกเราต่างเรียนจบแต่พวกเราก็มีภาระหน้าที่ต่างๆที่ทำให้ไม่ค่อยได้ติดต่อกันสวัสดีค่ะฉันมาสัมภาษณ์งานตามที่นัดเอาไว้ค่ะอ๋อครับเชิญนั่งเลยครับคุณขวัญฤทัยเอ๊ะขวัญฤทัยของขวัญเธอนี่นะโฟโต้นายเป็นหัวหน้าอยู่ที่บริษัทนี้งั้นหรอโลกกลมจังเลยนะดีจังที่ได้มาเจอเพื่อนเก่าเอาเป็นว่าเธอได้ทำงานที่นี่แน่ฉันจะช่วยเธอเอง
ขอบใจมากเลยนะแล้วนายเป็นยังไงบ้างล่ะแต่งงานแต่งการกับเขาหรือยัง ยังหรอกนะตอนเนี้ยโสดสนิทเลยอะไรกันฉันก็นึกว่านายกับพี่น้ำค้างแต่งงานแต่งการกันไปแล้วซะอีกนะเนี่ยโธ่ของขวัญเธอจะไปอะไรมากมายกับรักในช่วงวัยรุ่นล่ะมันไม่ยั่งยืนอยู่แล้วฉันว่าของจริงน่ะมันต้องเป็นช่วงที่เราทำงานทำการกันนี่แหละถามแต่เรื่องของฉันแล้วเธอล่ะ ฉันน่ะเหรอก็ยังขายไม่ออกเหมือนเดิมนั่นแหละจ้า ฉันชื่ออิโซฟังดูแล้วเหมือนสาวญี่ปุ่นใช่ไหมล่ะก็คุณแม่ของฉันน่ะชอบอนิเมะญี่ปุ่นเป็นที่หนึ่งเลยงานอดิเรกในช่วงวันหยุดของฉันก็คือการเล่นแชทบอร์ดฉันสวมบทบาทเป็นแม่มดน้อยในภาพยนตร์ดังเรื่องหนึ่งและส่วนอีกฝ่ายที่เป็นผู้ชายที่ฉันกำลังคุยด้วยอยู่นั้นเขาก็สวมบทบาทเป็นพ่อมดซึ่งเป็นพระเอกของเรื่องนี้ถ้าทุกคนกำลังคิดว่าฉันเป็นสาวน้อยที่ติดโซเชียลแล้วก็ไม่ใช่นะฉันติดคนในนั้นตั้งหากไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมบทสนทนามันหวานหวานก็พวกเราต้องเล่นเป็นคนรักกันตามบทบาทในเรื่องนะสิกฎของการเล่นบอร์ดก็คือต่างคนต่างจะไม่บอกตัวจริงซึ่งกันและกันถึงแม้ว่าฉันจะอยากรู้มากเลยก็เถอะว่าเขาเป็นใครอุ๊ยพี่ทำโทรศัพท์มือถือหล่นนะคะไม่รู้เป็นอะไรหรือเปล่าไม่เป็นไรมันก็เก่ามากแล้วเร็วๆนี้ก็ว่าจะถอยใหม่แล้วล่ะเอ๊ะภาพหน้าจอภาพเดียวกับภาพโปรที่เขาใช้เลยนี่ค่ะพี่โชคดีที่ยังใช้ได้อยู่ขอบใจมากนะพี่น่ะชื่อบาสอยู่ชมรมว่ายน้ำน่ะยังไงถ้าเจอก็ทักทายกันได้และตอนนี้ฉันก็รู้แล้วว่าพ่อมดที่เป็นแฟนฉันในบอร์ดน่ะคือใครทำไมฉันถึงมั่นใจน่ะหรอก็เพราะว่าภาพนั้นเป็นภาพที่ฉันวาดให้เขาน่ะสิฉันเคยได้ยินที่เขาว่ากันว่าถ้าเราคุยกับใครเกิน4เดือนนั่นคือความรักลูกสาวแม่หมู่นี้น่ะขมักเขม้นจังนะพักสายตาบ้างนะลูกค่ะแม่ในเวลานี้ตัวฉันน่ะชักจะเริ่มมีปัญหาเข้าให้แล้วเพราะฉันเริ่มจะอินกับบทบาทที่ได้รับอินว่าฉันเป็นแฟนของเขาจริงๆแต่ฉันไม่กล้าบอกเขาหรอกฉันกลัวอกหักนั่นแหละบางทีเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรเลยแต่ฉันก็ได้แต่แอบหวังว่าการที่เราคุยกันบ่อยๆในบางเวลาเขาอาจจะคิดถึงฉันบ้างไม่ได้อิโซเลิกคิดเดี๋ยวนี้ห้ามคิดอะไรกับเขาเด็ดขาดมันเป็นแค่การเล่นสนุกๆ กันเองแต่ถึงจะห้ามยังไงก็ยังคิดถึงอยู่ดีฉันนี่มันไม่ได้ความเอาซะเลยนี่รู้ไหมเมื่อวันก่อนยายอดโซอุ๊ยโทษทีเรียกผิดยายอิโซน่ะไปยืนคุยกับพี่บาสหน้าโรงเรียนด้วยล่ะสวยก็ไม่สวยไม่เจียมเลยเนาะนี่น้องฟังได้แต่อย่าฟังแล้วไปคิดมากกับมันล่ะไอ้พวกคำนินทาแบบนั้นน่ะไม่หรอกค่ะพี่หนูก็ไม่สวยจริงๆนั่นแหละน้องก็น่ารักมั่นใจในตัวเองหน่อยสิน้องน่ะน่ารักในแบบที่เป็นน้องมันมีแค่น้องเท่านั้นที่จะน่ารักแบบนี้ได้คนอื่นน่ารักแต่ก็ไม่ใช่แบบนี้ไงน่าแปลกแค่เพียงประโยคนั้นประโยคเดียวจากเขาก็ทำให้ฉันรู้สึกราวกับว่าต่อให้ผู้คนบนโลกสักร้อยล้านคนจะมาบูลลี่ฉันฉันก็ไม่รู้สึกอะไรอีกต่อไปแล้วล่ะตอนนี้ฉันรู้ตัวแล้วว่าฉันกำลังหลงรักเขามิได้หรอกถ้าฉันบอกเขาไปว่าฉันชอบเขาอยากจะรู้ตัวตนของเขาอยากรู้จักมากขึ้นเขาจะต้องเกลียดฉันแน่ๆถ้ายังคุยต่อเราก็จะไม่เลิกคิดสักทีเราถอยออกมาห่างๆดีกว่าแปลกทำไมพักนี้เจนนี่ไม่ค่อยคุยกับผมเลยล่ะหรือว่าผมจะทำอะไรให้ไม่พอใจวันก่อนๆ ก็ไม่ได้พิมพ์อะไรที่ไม่ดีสักหน่อยเกิดอะไรขึ้นกันนะอิโซนี่ลูกสาวแม่คงจะโตเป็นสาวเข้าแล้วจริงๆสินะเรื่องหัวใจลูกไม่จำเป็นต้องผลีผลามหรอกลูกความรักต้องการความผูกพันและความผูกพันต้องการเวลาแม่หมายความว่าหนูควรจะให้เวลากับเรื่องนี้ไปเรื่อยๆก่อนเหรอคะ
ฟังแม่นะอิโซถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้คิดแบบเดียวกับเราเราก็อยู่ร่วมกับเขาในสถานะอื่นได้นี่ลูกความรักน่ะมีหลายแบบนะแม่เชื่อว่าถ้าลูกรักเขาจริงๆลูกจะต้องอยากเห็นเขายิ้มแล้วก็มีความสุขใช่ไหมล่ะลูกจริงด้วยสิคะแม่ขอแค่เห็นเขายิ้มในทุกๆวันพี่บาสคะต่อไปนี้จะไม่มีอวตารเจนนี่แต่จะมีอิโซที่คอยหวังดีกับพี่อยู่ห่างๆวันนี้ร้อนจังคอแห้งชะมัดเฮ้ยใครเอาน้ำกับผ้าเย็นมาวางเอาไว้ให้กันมีโน้ตว่าแม่มดเจนนี่ของคุณหรือว่าจะเป็นเด็กในโรงเรียนนี้งั้นหรอจะให้เธอจนกว่าเธอจะรับบอกรักเธอจนกว่าเธอนั้นจะยอมเธอคือความสุขของฉันถ้าเธอไม่รับมันให้ฉันเริ่มต้นกี่ครั้งก็พร้อมอีกแล้วงั้นเหรอวันนี้ก็มีคนปริศนายกหนังสือตั้งนี้มาให้เราที่ห้องสภานักเรียนซะอย่างนั้นแบบนี้น่ะก็หมายความว่าเธอรู้ตัวจริงของฉันแล้วสินะนี่ถ้าอยู่แถวๆนี้น่ะช่วยบอกฉันทีทำไมเธอถึงไม่ยอมคุยกับฉันเป็นแบบนี้ก็ดีแล้วค่ะเพราะถ้าคุยกลัวจะห้ามใจเอาไว้ไม่อยู่นะคะคอยดูนะวันนี้ฉันจะต้องรู้ให้ได้เลยว่าเธอเป็นใครขอให้ออกมาตามแผนที่ฉันคิดเถอะสงสัยพี่บาสจะลืมเอาไปเก็บไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาไปเก็บให้เขาก็ได้การได้ปิดทองหลังพระคอยดูแลช่วยเหลือเขาเนี่ยเราก็มีความสุขดีเหมือนกันแฮะถ้าเทียบกับการพูดออกไปแล้วเขาเปลี่ยนไปแบบนี้น่ะยังดีกว่ากันเยอะเลยหยุดก่อนอิโซเป็นเธอสินะเธอคือเจนนี่ใช่ไหมเอ๊ะพี่บาสอยู่ในห้องนี้ด้วยงั้นเหรอคะให้ตายสิอุตส่าห์กังวลแทบแย่ว่าทำไมเจนนี่ถึงไม่ตอบแชทเฮนรี่เลยคือก็หนูเพราะเฮนรี่เคยบอกเอาไว้ว่าห้ามเปิดเผยตัวจริงซึ่งกันและกันและห้ามถามเรื่องนี้แต่หนูอินไปนอกบทแล้วหนูก็เลยพยายามที่จะเลี่ยงการคุยเด็กโง่ตอนนั้นน่ะพี่ก็พูดไปแบบนั้นแหละตอนนั้นกับตอนนี้พี่รู้สึกไม่เหมือนกันนี่นาจะไปเทียบกันได้ยังไงหนูค่อนข้างซื่อบื้อค่ะพี่ช่วยพูดแบบเข้าใจง่ายได้ไหมคะก็รักไงรักมากๆเลยรู้หรือยังในฐานะพี่บาสคนนี้ทางนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะรักมากๆในฐานะอิโซฉันว่าเราเลิกกันเถอะรักในวัยมัธยมน้อยคู่นะที่มันจะยั่งยืนไปจนแต่งงานน่ะแน่นอนยิ่งเรียนห้องเดียวกันแบบนี้ยิ่งปวดใจพอเลิกกันก็กลายเป็นคนแปลกหน้าที่มองหน้ากันไม่ติดไปเลยและนี่คือเรื่องราวของฉันในสมัยม.ต้นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ฉันเริ่มคิดว่าต่อไปนี้ถ้าฉันรักใครมากๆฉันก็จะไม่เป็นแฟนกับเขาเด็ดขาดแต่ก็นะความรักนี่มันยังไงกันพอฉันขึ้นมัธยมปลายมันก็มาเล่นกลกับฉันอีกแล้วขอบคุณนะออโต้เราลาป่วยทีไรนายก็โทรไปบอกกันบ้านเราตามงานได้ทุกวิชาก็เพราะนายนี่ล่ะไม่เป็นไรหรอกนาย่าย่าเล็กน้อยเราเพื่อนกันนี่นาบายเดี๋ยวเจอกันคาบต่อไปนะโอเคจ้ะบายใช่ฉันชอบเขาก็เขาแสนดีแบบนี้นี่ไงแต่สถานะแฟนมันเปราะบางเกินไปด้วยการที่ฉันวางตัวเป็นเพื่อนเป็นเฟรนด์โซนสิ่งที่ตามมาคือฉันต้องทนเห็นเขาคบกับคนอื่นเห็นตามตาอยู่เสมอนายนี่ตลกจังออโต้มาคุยกับเราแบบนี้นายชอบเราใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่าใช่ล่ะตาบ้านี่เดี๋ยวเหอะยอมรับว่าเจ็บทุกครั้งที่ได้เห็นหัวใจคนนี่นาไม่ใช่อย่างอื่นนี่ยาย่าในฐานะที่เธอเป็นเพื่อนซีปึกของเราเราจะบอกให้ฟังว่าคราวนี้เราแอบชอบใครนี่ข้างล่างคนที่ผมยาวแค่บ่าคนนี้เองนายนี่ตาแหลมแฮะเธอว่าเขาจะชอบเราไหมอ่ะเธอมีทิกอะไรดีๆให้เราสังเกตบ้างป่ะว่าเขาก็มีใจให้เราไม่ยากหรอกออโต้นายหันมานี่สิหืมให้หันมาดูอะไรก็เราแค่จะบอกนายว่าถ้าเขาชอบนายสายตามันต้องประมาณเนี้ย
ยาย่ายายบ้องเอ้ยมันจะเหมือนเธอไปได้ยังไงนี่จริงนะถ้านายมองในตาเขาแล้วมันเหมือนนี่แน่จ้างให้ก็ไม่เหมือนหรอกหน้าก็เธอไม่ได้คิดอะไรกับเรานี่ยังไม่รู้ตัวอีกแต่ก็ดีแล้วล่ะเพราะถ้ารู้อาจจะเสียเพื่อนไปเลยอ่ะกลมจังเลยฮะตอนเรียนก็เรียนห้องเดียวกันโตมายังทำงานด้วยกันอีก ก็คงงั้นจะว่าเป็นความตั้งใจก็ได้ฉันมีความสุขแบบนี้อย่างน้อยก็ยังมีเขาอยู่ในชีวิตไปเรื่อยๆนะพอถ้าฉันบอกว่าชอบเขาตั้งแต่ตอนเรียนบางทีเราอาจจะเลิกกันและตอนนี้ก็กลายเป็นแค่คนแปลกหน้าก็ได้เวลานอนมันก็ดีหรอกนะแต่เวลาอยู่ข้างนอกแล้วลืมเอาร่มมานี่สิมาแล้วมาแล้วองครักษ์พิทักษ์เจ้าหญิงมาแล้วเฮ้ยออโต้นายรู้ได้ยังไงว่าเราชอบลืมร่มประจำเลยแม้ก็เธอเป็นแบบนี้ตั้งแต่สมัยเรียนแล้วนายนี่รู้ดีเนาะแต่ก็มีบางอย่างที่น่าจะรู้แต่ก็ดันไม่รู้หืมเออช่างมันเถอะไม่มีอะไรเราก็พูดไปเรื่อยป่ะกลับดีกว่าหนาวจะแย่เอ้ายาเธอยังไม่เสร็จงานเหรอมีอะไรให้เราช่วยไหมอ๋อไม่เป็นไรออโต้นายกลับไปก่อนก็ได้ได้ยังไงล่ะเธอเป็นผู้หญิงนะสมัยเนี้ยมันน่ากลัวเอกสารตามนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราช่วยเราว่านายอย่าดื้อนะไม่ไหวถ้าใกล้แบบนี้หัวใจมันจะเฮ้ยเป็นอะไรอ่ะหน้าแดงไม่สบายเหรอเราขอแตะหน้าผากหน่อยพอทีเลิกดีกับเราสักทีได้ป่ะออโต้ทำไมเหมือนโกรธเราเลยเกิดอะไรขึ้นอ้าวเฮ้ยยาเดี๋ยวดีเดี๋ยวก่อนอะไรของเขาอ่ะให้เลิกทำดีด้วยหมายความว่ายังไงเพราะถ้านายดีกับเราไปมากกว่านี้เราจะหลุดปากแล้วนะสิเฮ้ยว้าวุ่นใจจังว่าแล้วว่าเธอไม่สบายเมื่อคืนเธอถึงได้หงุดหงิดใช่ไหมแล้วเนี่ยก็ลางานด้วยเปล่านายกลับไปทำงานเถอะออโต้เราก็แค่มีเรื่องให้คิดเลยนอนไม่หลับเมื่อคืนเท่านั้นเองแล้วมันเรื่องอะไรล่ะเธอก็ระบายกับเราสิช่างเราเถอะนาแน่อย่าทำตัวแบบนี้ดิบอกให้บอกเรามาไงไม่งั้นเราโกรธแน่ๆโถจะให้เราพูดจริงๆใช่ไหมว่าเราชอบนายฮะเดี๋ยวนะงั้นที่เธอไม่อยากให้เราทำดีกับเธอก็เพราะโถเอ้ยจบกันอุตส่าห์เก็บมาตั้งกี่ปีต่อไปเนี้ยคงไม่เหมือนเดิมแล้วยาหันมาคุยกันก่อนพูดออกมาให้มันชัดๆก็ตามนั้นล่ะเราไม่อยากเสียนายไปเข้าใจไหมสถานะนั้นมันเปราะบางเกินไปแล้วยิ่งนายมาทำดีกับเราก็คงยาเอาล่ะนายกลับไปทำงานได้แล้วนี่พักเนี้ยคุณเป็นอะไรเนี่ยงานออกมาไม่ดีเลยผิดพลาดเยอะมากขอโทษนะคะหัวหน้าคือว่าหนูเครียดๆนะคะไม่ไหวเลยแบบเนี้ยบริษัทผมเสียหายคงรู้ตัวนะว่าผมต้องหักเงินเดือนคุณขอโทษจริงๆนะคะยาไม่เป็นไรนะเรื่องหัวหน้าถ้าเงินเดือนเธอไม่พอจะให้เรายืมสินะเราก็บอกนายแล้วไงว่าไม่ต้องมาทำดีกับเรายาอันที่จริงเรื่องนั้นเราดีใจด้วยซ้ำถ้าเป็นเธออย่านะออโต้อย่าได้คิดเปลี่ยนสถานะของพวกเราฟังนะเลิกเก็บความรู้สึกไว้เป็นความลับสักทีรักในวัยทำงานมันมั่นคงกว่าสมัยเรียนอยู่แล้วอ่ะให้ตายเหอะนายนี่มันดื้อจริงๆถ้าเป็นแฟนกันเราคบกันไม่รอดล่ะอ่ะตีเลยตีให้พอใจฟังนะเราทุกคนมีข้อเสียวันหนึ่งเราอาจพลาดแต่แค่นายเท่านั้นเราจะไม่ยอมเห็นนายเดินออกไปจากชีวิตเรายายบ้องเอ้ยก็เห็นอยู่เธอตีเราขนาดเนี้ยเราไปไหนไหมเลิกงองแงได้แล้วชีวิตคนเรามันสั้นนะทำตามที่หัวใจตัวเองเรียกร้องเถอะถ
ถ้าคลิปนี้โดนใจ FC ทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยส่วน FC ใหม่ถ้าพอมีเวลาไปดูคลิปที่เหลือได้และถ้าชอบเนี่ยต้องไม่พลาดการ Subscribe กับกระดิ่งช่องนะคะเจอกันอีกทีในคลิปหน้าเลยบ๊ายบาย